ได้แบบสับดูวิธีการสับไก่คือไก่ต้มน้ำปลาของเจ้าชื่ออะไรเนี่ยไก่ต้มน้ำปลาสูตรดั้งเดิมไม่รู้จะชื่อเจ้าอะไรเนี่ยกัลยาค่ะกัลยาเหรอที่สับสูตรออกก่อนนี่นี่คอครับหัวไหมคะเดี๋ยวหัวไม่เอาฮะไม่อยากมองหน้าอะไรนะหัวเอาป่ะหมูต้องเอาไปอ๋อต้องเอาไปไหว้ไหว้ไหว้เจ้าต้องเอาไปด้วยต้องให้เห็นหัวด้วยเราก็ไม่รู้เราคิดเขาไหว้เขาก็เห็นทั้งตัวเขาเนื้อนั่นรสชาติอร่อยนี่คือไก่ที่ไหว้เจ้าจะสวยหน่อยใช่ไหมค่ะน้องนี่หั่นชำนาญที่บ้านเป็นชั่วโมงเลยแงะแล้วแงะอีกกระดูกบาดมือด้วยเดี๋ยวเวลาเอาไหว้นั่นเราจับนี้เลยมาที่สวยงามนี่ต้องถ่ายวิธีการสับไก่แบบมืออาชีพมาอยู่ที่ไอ้ตัวอีโต้ด้วยฮะมีดอ่ะมันต้องคมใช่ไหมดูง่ายไปหมดเลยอยู่ที่บ้านยากเป็นแสนเข็ญวันนี้ขายไปกี่ตัวแล้วครับไปประมาณ10ตัวกี่ตัวนะ30ตัวคนเข้าสั่งมากเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เยอะเลยสินะคนสั่งเยอะเลยกำลังไม่ค่อยสวยนะฮะไม่เป็นไรปกติมันจะสวยกว่านี้ใช่ไหมเอาข้างในไปด้วยตัวนี้ที่ขายที่ราคาเท่าไหร่นะ190 180 180ค่ะแต่ไอ้เทศกาลเจ็บที่แล้วราคาจริงๆมันเท่าไหร่ล่ะ180แล้วนี่ขายที่180เหมือนกัน190คือช่วงไหว้เจ้าเนาะเหรอช่วงไหว้เจ้าก็คือเพิ่มไปอีก2วันแล้วค่ะนี่เหลือกี่ตัวเนี่ยสี่ห้าหกตัวเอาล่ะเจ้านี้ก็คืออยู่เส้นทางไปเซ็นทรัลซิตี้บางนาไก่ต้มน้ำปลาสูตรน้ำจิ้มเด็ดเลยครับแล้วก็คิดว่าเป็นไก่ต้มปลาที่อร่อยที่สุดเท่าที่รับทานมา